สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการรีวิวของที่ดีๆเมื่อแต่ก่อนที่เพิ่งได้แกะกล่องมาไม่โดนน้ำมันก็เป็นตัวหนึ่งนะในแบรนด์ของมุสวรรณา 143R2 นะเป็นตัวเจนเก่านะครับก็ความคงทนตัวนี้คนที่ใช้จะรู้ดีครับว่าคงทนแค่ไหนตัวนี้ก็เป็นเครื่องใหม่นะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับคาบูเขาก็เป็นวาโบนะครับดูงานประกอบการดีไซน์ชุดหางนะครับนี่ครับชุดหางก็มีซับยางให้อยู่ภายในตัวนี้คาบูที่ใช้ตัวนี้ก็เป็นวาโบนะครับนี่ครับวาโบน่าจะเห็นดูนะครับก็อ่านไม่ได้แกะให้ดูนะครับชุดนี้ก็เป็นเครื่องใหม่กิ๊กกิ๊กแสกกิ๊กตัวแฮนด์ตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับเหล็กล้วนนะครับก็อันนี้ครับบาร์โค้ดนะสวีเดนนะหางยาว160นะครับตัวนี้ก็จะเคยอาจผ่านหูผ่านตากันมาบ้างครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้ก็41นะ2cc นะครับตัวนี้ควันกันกำลังก็ในคู่มือเขาลงไว้2แรงนะครับเครื่องตัวนี้2แรงมานี่ก็เหลือๆแล้วครับสำหรับเครื่องตัวนี้หมดทุกงานนะครับหางเขาก็ยาว160นะครับบางยากก็ล็อกตายตัวกับตัวหัวเกียร์นะจริงตัวนี้ผมเอามาใส่ไว้นะก็เป็นของเขาลองมาบางหญ้าก็แน่นหนาครับใหญ่โตลานเลยแหละบางหญ้าแฮนด์ก็เป็นแฮนด์ทรงอิสระนะครับสามารถปรับได้นะแฮนด์ตัวนี้น่าจะ16มิล นะถ้าเดาไม่ผิดจากการคาดเฉลี่ยสายตาตัวมือเร่งนะครับก็คือว่าเร่งนิ่มดีสวิตช์ปิดเปิดก็ความแข็งแรงดูสดสงองเอวน้ำหนักก็พอน่าจะพอกับโรบินนะน่าจะพอกับโรบินญี่ปุ่นอุปกรณ์ส่วนควบก็นี่วาโบโชคลองอากาศก็ประมาณนี้มุดส่วนหน้า 143R2 ค่อนข้างผมก็เคยใช้แต่ตัวมือสองครับใช้นานมาแล้วยังอยู่ครับมือสองก็จะหาตัวที่เป็นไม่โดนน้ำมันมาให้ดูกันเนื่องตัวนี้น่าจะเลิกติดไปหลายปีแล้วชุดนี้มันน่าจะเลิกติดไปน่าจะ10ปีได้แล้วแหละตัวนี้รวมยางก็มาสภาพแบบนี้เดิมติดมาตัวนี้ก็น่าจะปรับองศาก็น่าจะปรับเลื่อนซ้ายขวาได้ไปหน้าไปหลังก็บอกมิเนียมก็ระดับมุสวรรณาแล้วก็ผมว่าก็น่าจะทำมาให้แข็งแรงเอาเรื่องครับชุดนี้หัวเกียร์ก็เป็นทรงนี้นะครับหัวเกียร์ของเขาเอกลักษณ์เขาก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เหมาะแก่การใช้งานทุกหน้างานนะครับตัวนี้เอามาให้ชมกันไม่ได้จำหน่ายนะครับตัวนี้เอามาให้ดูความอิสระราคาขายปัจจุบันก็น่าจะหมื่นขึ้นอยู่แล้วครับตัวนี้มันน่าจะขายกันอยู่หมื่นกว่าหรืออาจจะเกินนั่นนะผมก็ไม่แน่ใจชุดนี้ก็ได้มาก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะหามือสองมารีวิวให้ชมกันสำหรับตัวมุสวรรณานะครับ
143 R2 นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวหามือสองมาให้ดูกันโอเคครับ